ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายครับวันนี้พ่อลูกเล้งครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยครับที่สำคัญนะครับรู้จักร้านที่เราแนะนำแล้วอย่าลืมนะครับตามไปชิมกันให้ได้เลยนะครับครับวันนี้เราจะแนะนำร้านนี้ครับซาลาด้าออร์แกนิกคิทเช่นนั่นเองครับนี่ครับตั้งอยู่ที่ชั้น1โฮมโปรพระราม9เลยนะครับมีถึง6สาขาด้วยกันนะครับผมใช่แล้วครับที่มาของคำว่าซาลาด้าเนี่ยจริงๆแล้วครับมาจากคำว่าสลัดนั่นเองนะฮะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกคำว่าสลัดเนี้ยเป็นซาลาดะนั่นเองก็เลยเป็นคำที่มาของชื่อร้านที่เรียกว่าชื่อซาลาด้านั่นเองนะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารครับที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพนะใครวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็รันตีจากคิวเรสลองนะครับทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์อนามัยสุดๆเลยคิวเรสลองเนี่ยก็คือสินค้าที่ได้รับการรับรองนะฮะจากมกอชนั่นเองหรือว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินั่นเองครับผมไปอร่อยกับเมนูแรกเลยครับสลัดหมูอบครับผมนี่เลยน้ำสลัดก็ทำเองนะฮะที่สำคัญออแกนิกสลัดก็ดีนะหมูเนี่ยดีมากเลยคือถึงแม้ว่าไม่มีความมันแต่ด้านในกัดเข้าไปอ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันจุยซี่อยู่นะเลือกส่วนมาให้ดีแล้วก็ทำมาได้ดีผักเองอ่ะดีอยู่แล้วทั้งกรอบอร่อยหวานน้ำสลัดเขาทำเองปกติถ้ากินเป็นน้ำสลัดสไตล์เนี้ยมันจะมันเยอะอันนี้มันน้อยแล้วก็หวานกำลังดีไปต่อกันที่จานต่อไปเลยครับจานต่อไปนั่นก็คือลาบเห็ดทอดนั่นเองครับผมนี่เลยฮะจานนี้เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องสั่งทุกโต๊ะเป็นเมนูเรคคอมเมนด์ของทางร้านถ้าโต๊ะข้างๆไม่สั่งคุณสั่งให้โต๊ะข้างๆไปด้วยเลยนะเดี๋ยวเราไปเช็คบินที่ผมเป็นไงใจใหญ่มากไอ้ผมก็ใจใหญ่เข้าไปเรื่องเห็ดทอดเถอะลาบเห็ดทอดนะฮะอันนี้เนี่ยเห็ดที่ทางร้านนำมาใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักคือแหนมเห็ดมาจากวังน้ำเขียวเป็นที่ที่ว่าเป็นแหล่งแหนมเห็ดที่มีสุขภาพดีที่สุดในประเทศไทยเป็นไงรสชาติลงตัวว่ะเป็นไงลองชิมแล้วเป็นไงคุณลองชิมดูเป็นลาบที่รสชาติกำลังพอดีกินเข้าไปนี่รู้เลยว่าทุกอย่างเบรนด์มาได้ดีมากถ้าเป็นร้านทั่วไปมีข้าวเหนียวกับแจ่วนะจบโอ้ไม่ได้นะไม่ได้แต่เมนูต่อไปเนี่ยไม่มีข้าวไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถ้าไม่มีข้าวเนี่ยเราสองคนมีโอกาสตายได้ทำไมเพราะว่าน่าจะเผ็ด เมนูนี้มีชื่อว่าแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวครับป้ารสชาตินี้อร่อยกินได้ทั้งวันเลยแรงเอ้ยอร่อยแรงอร่อยแรงออกสำเนียงใต้เลยคือเป็นแกงส้มที่ดีมากไม่ได้เอาเผ็ดเข้าว่าใครที่บอกว่าทานแกงเหลืองเผ็ดไม่ไหวลองมาทานร้านนี้ดูดีต่อคุณแน่นอนสามเมนูที่แนะนำไปในช่วงแรกของร้านซาลาด้าออแกนิกคิทเช่นนะครับสาขาโฮมโปรพระราม9ตั้งอยู่ที่ชั้น1โฮมโปรพระราม9ก่อนถึงเดนายนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูว่าเมนูที่มาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายจะเป็นเมนูอะไรกันครับกลับมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียสงตีตายครับวันนี้พ่อลูกเล้งผมครับแนะนำร้านซาลาด้าออร์แกนิกคิทเช่นนะครับครับตั้งอยู่ที่สาขาโฮมโปรพระราม9นะครับชั้น1โฮมโปรพระราม9เลยนะครับก่อนถึงเดนายเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่สำหรับใครที่รักสุขภาพลองมาอุดหนุนดูครับรสชาติอาหารอร่อยมากใช่ครับแล้วก็อาหารหลากหลายมากๆเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักเมนูเฮียสงตีตายเนี่ยนิกมีของดีๆมาฝากป้าวัยนิกเนี่ยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเขาบอกว่าออกซิเจนในร่างกายไม่เพียงพอก็เลยต้องไปปรึกษานี่ครับ Princess Wellness Center สาขาทาวน์อินทาวน์บอกเลยนะครับทุกท่านว่านิกเนี่ยมีของดีๆมาฝากแน่นอนตอนช่วงท้ายรายการให้คุณผู้ชมได้ไปใช้แบบฟรีๆเลยแหมสนใจยังไงเดี๋ยวรอชมท้ายรายการว่านิกจะเอาอะไรมาฝากนะจ๊ะมารู้จักกับเมนูที่มาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายครับกับเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดปลาสลิดนั่นเองครับผมเป็นอาหารจานเดียวที่อยากจะแนะนำให้คุณมาลิ้มลองนะให้ได้ร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่เป็นกับอย่างเดียวเป็นแบบจานเดียวก็มีขายจานเดียวก็มีถ้าใครสนใจก็มาจัดได้เลยนี่โชคดีนะนี่เป็นปลาสลิดถ้าเป็นปลาสลดก็จะประมาณ
ปลาถลอกก็ยังหงอยหงอยหน่อยเหมือนไม่มีมุกนะเหมือนโดนเมียด่าเลยปลาถลอกพอพอเมียเดินหนุนมาเราเป็นปลาสลัดเราเด็กคึกคักมากเลยเวลาเมียเดินหนุนมาโอ้นี่ผมทงนี่เดียวนี่เล่นใหญ่เหมือนมีอะไรในใจอ่ะเรียกเชฟมาดูหน้านี่ทำไมอ่ะซื้อตัวไปเล่นเฮ้ยแมวอย่าถึงได้อย่าทำขนาดนั้นเลยเฮ้ยเชฟทำปรุงได้ดีนะจริงเหรอต้องบอกว่าร้านซาลาดาอาหารไม่ได้จัดจ้านแต่เป็นอาหารที่ลงตัวและอร่อยเฮ้ยดีไหมความกรอบของปลาสลิดกรอบจริงกรอบแล้วก็ไม่มีน้ำมันที่จะต้องอยู่บ้านนะถ้าให้เมียทอดนะทำไมน้ำมันล้วนๆโอ้โหนี่ไม่พอใจอะไรแม่ผมวะเนี่ยบอกเลยครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้นะครับซาลาดาออร์แกนิกคิทเช่นนะครับต้องสั่งเมนูข้าวผัดปลาสลิดมากินได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับใช่แล้วครับนั่นคือ Princess Wellness Center สาขาทาวน์อินทาวน์ครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายด้วยออกซิเจนเทอราปีนะฮะสำหรับผู้โชคดี10ท่านแรกครับทดลองไปใช้ฟรีนะจ๊ะจองคอร์สหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE แอดครับ @aroundtheworld ครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยได้นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2567นี้นะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับ Shopee Lazada เสิร์ชว่า Herbal House Underscore Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับ @Herbal House ครับและหนึ่งช่องทางใหม่ครับ TikTok เสิร์ชว่า Herbal House ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเลี้ยงผมขอมอบป้ายครับนิกใช่แล้วครับมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ